สวัสดีค่ะสาวร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะพอกันตอนดึกดึกนะคะมาไล่ตอนดึกดึกกะสิเบื่อมั้ง ก็บ่ได้มาคุยกันโดนนะคะช่วงกลางวันมึกวังเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ทำงานนะคะคืนเมื่อคืนทำงานก็เลยนอนกลางวันพอนอนกลางวันแล้ววันเวลากับเบิร์ดล่ะกับก็เมื่อคืนจะใกล้อยากสดคุยกับโมกับจนว่าเดึกแล้ว จนโมเขานอนกันเบิดหลานแม่บ้านเขาขึ้นมาอยากเว้าน้ำโมเพิ่นอันนี้ดอกกุหลาบนะคะอันนี้ดอกสดนะดอกแท้นะเพราะว่ามันโควิดเนาะช่วงนี้ที่ว่าอังกฤษก็ล็อกดาวน์บ่ได้ไปใส่มาใส่แม่บ้านกับบ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่แต่ไปทำงานกลับมาบ้านไปทำงานกลับมาบ้านนั่งสินะแล้วกันนี่มันบ่ได้ออกไปใส่ก็เลยซื้อดอกไม้มาที่หลายเติบจักหน่อยเนี่ยมีดอกสีขาวดอกอีหยังบ่เคยอ่านซื้อดอกไม้จักเทื่อซื้อดอกกุหลาบมา2ช่อนะคะช่อสีเหลืองเอาถวายพระนะคะแล้วก็ช่อสีแดงเอาตั้งไว้ในห้องครัวนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกับฮันแน่นอนมาคุยกับแม่บ้านเนาะคุณนอนเด็กแม่บ้านก็เบิ่งหนังอยู่เรียบร้อยล่ะก็เลยมาคุยกันเล่นซะก่อนสิไปนอนนะคะมื้อนี้ก็อากาศยั่วกินนะคะตอนนี้ก็เย็นลงนะคะเย็นลงอากาศเย็นเมื่อเช้านี้แม่บ้านก็ไปเติมน้ำมันรถแล้วก็แวะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวตอนปิดประตูรถย่างออกมาสิไปเอาถุงช้อปปิ้งเกือบมันล่มเพราะว่ามันเป็น black ice อยู่ข้าปากนะคะรุ่งนภาสวัสดีค่ะหายไปไหนมาเนาะบ่เห็นตั้งนานทำงานจ้าทำงานบ่ได้ไปใส่มาใส่ดอกมันบ่มีแนวสิมาคุยคันบ่ฮู้ว่ามีคนกินหอนนี่สิมาคุยบ่อยๆอยู่ก็ช่วงนี้นะคะก็ล็อกดาวน์คือว่าแหละก็เลยมันทำงานมันนี่นะสวัสดีนะคะอัญชลีนะคะสวัสดีค่ะสบายดีกันทุกคนนะคะว่าเรื่องมือเศร้านี่ที่แม่บ้านไปทำไปสิไปช้อปปิ้งเกือบมันล่มใส่ชุดทำงานไปมันล่มกันสิเป็นไงทางงานอยู่แก่ใดบุมันเป็นแบล็คไอคือว่ามันมีคือยังฝนตกจังซี่ละบาดนี่กลางคืนมามันเย็นมันเป็นไอมันเป็นฟรอสมันฟรอสคันเห็นอยู่ตามหญ้ามันสิเห็นเป็นสีขาวๆเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าคันมันอยู่ถนนนี่มันสิเป็นสีดำแล้วเฮาก็สิบ่รู้ว่ามันลื่นพอไปเดินแล้วฮ้อลมจังซี่ล่ะมันลื่นแม่บ้านก็เคยเจอเขาเอิ้น black ice อยู่หน้าบ้านเจ้าของนี่ล่ะตอนนั้นแม่บ้านมาอยู่ใหม่ๆแม่บ้านบ่รู้ว่าคันเป็นจังซี่เนี่ยต้องเอาเกลือไปโรยเพราะว่าเขาเอิ้นเทศบาลเขาต้องว่าเทศบาลแม่บ้านคือพอคำนี้แล้วเข้าสินเนาะก็เอิ้นเทศบาลเขาสิเอาเกลือมาไว้เป็นจุดในถังสินะถังแล้วมีฝาปิดแล้วเขาเอามาโรยเอาประชาชนเอามาใส่ได้เองสินะสวัสดีนะคะคุณสายแววนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านก็เดินลงไปเห็นงานเองสิล่ะพอบ้านเราบ่อยู่แต่มาอยู่ใหม่ๆเดินลงไปก็ล่มลงเลยล่มลงไปถลายไปน้ำอันบันไดตัก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 ลุกขึ้นยืนได้ถลายลงอีกท่านโอ้โหเจ็บคิ้งหลายท่านดีแต่ตอนนั้นอายุยัง20กว่าเองขั้นที่ขึ้นเลขซีถ้ามันขึ้นเลขซีนี่ตกใจเลยตอนนั้นยัง20กว่าเองก็เลยตกบันไดแล้วกินยาพาราไปทำงานต่อว่าซั่นพอไปทำงานแล้วตอนนั้นยังทำงานอยู่ผู้อื่นยังหอพักนักศึกษา University เนาะทำความสะอาดพนักงานขาดว่าซั่นแม่บ้านเลยถามว่าเอ้าเป็นหยังคือพนักงานคือขาดว่าซั่นเขาล่มว่าสันเขามาเฮ็ดงานบ่ได้ว่าสันป้าฉันล่มฉันยังมาเฮ็ดงานอยู่ว่าสันแม่บ้านขึ้นในใจฉันอาสิลาป่วยเนาะว่าสันนี่นะคะกับอันตรายนะคะถนนแม่บ้านก็เคยเจอสิเป็นไอซ์มันสิเบรกบ่ค่อยอยู่แม่บ้านเคยมีประสบการณ์ห้อมก็ขับรถเป็นใหม่ๆก็ขับรถผ่านใหม่ๆ
อยากเอารถไปทำงานบานนี้พ่อมันแบบพ่อขับไปเปลี่ยนเล่นแบบว่าขับรถเป็นใหม่ๆมันกะหันเด็กกะถูกเลี้ยวเบิ่งกะบ่ถือกะฝ้าตัดเขาไปในเล่นเขาสินะบาดเพราะมันเขาเบรกฉุกเฉินเจ้าของเบรกรถจนขาสั่นทกๆเกือบไปตำเกือบไปชนรถข้างหน้าเขาสินะมันลื่นมันเบรกแล้วบ่อยู่มันไหลเบรกแล้วเหยียบจนนี่แล้วมันไหลมันยังไหลไปจังสินะก็อุ้ยนั่นล่ะค่ะก็อันตรายนะคะก็ขอให้เพื่อนๆระวังนะคะที่อยู่นี่ก็ได้หรืออยู่เมืองไทยก็รักษาสุขภาพนะคะคันอากาศเย็นเห็นพากันโพสต์อยู่ใน Facebook ว่าอากาศเย็นอากาศร่มร่มจังสินะที่ว่าอยู่เมืองไทยเนาะอากาศหนาวหนาวอยู่เมืองไทยก็เป็นหนาวแห้งๆเนาะแม่บ้านเคยเป็นแม่บ้านก็ฮู้อยู่ว่าแบบมันหนาวล่มอยู่เมืองไทยมันสิเป็นหนาวล่มล่มแล้วเห็นให้ผิวเฮาแห้งแบบแตกแต่ว่าหนาวอยู่นี่มันเป็นหนาวมันสิเป็นหนาวจังใดล่ะมันเป็นหนาวเย็นๆหนาวชุ่มชื้นหนาวน้ำแข็งสินะมันสิเป็นแบบผิวเฮาสิบ่แตกหรอกแต่ว่าคันมันมีล่มมันก็สิหนีอยู่มันแต่ว่ามันสิชุ่มสิชื้นจังซี่นะแต่ว่ามันหนาวโอ้ยหนาวไปทำงานกันหนาวเว้าเรื่องนี้แล้วแม่บ้านเว้าเรื่องไปทำงานเนาะพอขับรถสิกลับมาบ้านแม่บ้านไปเห็นคนเขาล่มอยู่ถนนเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไอซ์สิเป็นล่มแม่บ้านก็จนตกใจจนโอ้ยตายล่มบัดพอเห็นเขาล่มอยู่ถนนแล้วแม่บ้านเลยคือพ่อบ้านเพราะว่าคันแม่บ้านกลับมาบ้านตอนนี้พ่อบ้านเราหันเด็กกลับไปทำงานนะคะเรายังอยู่บ้านอยู่เราหยุด3อาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์สิฮอดนี่เราสิกลับไปทำงานเราต้องกลับมามาเลื่อนรถให้แม่เราต้องคันแม่บ้านกลับมาฮอดบ้านเราต้องมาเลื่อนรถให้แม่บ้านย่านรถตกบันไดก็เลยสิโทรศัพท์มาบอกเราว่าระวังในเด้อจังซี่นะบัดขับรถมาทางบ้านพ่อใหญ่ริชาร์ดอันรถยืนอยู่หน้าบ้านแล้วล่มโอ๊ยตะลิตูนแล้วค่ะเกือบแม่นหัวแล้วฟาดกำแพงบ้านแม่บ้านก็ลงห้องจนตกใจพอลงรถแล้วแม่บ้านก็เลยไปถามแล้วว่าเธอโอเคบ่สินะก็ช่วงนี้ก็ระวังนะคะเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลนะคะอยู่โรงพยาบาลช่วงนี้ก็สิมีคนแก่เขาโรงพยาบาลหลายว่าซั่นเนาะเขาโรงพยาบาลหลายเรื่องหยังคือว่าคันไอซีจังซี่คนแก่ออกไปข้างนอกออกไปเดินแล้วก็ล่มแล้วก็ส่วนมากก็สิเป็นสะโพกล่มเอาสะโพกล่มก็สิสะโพกหักสะโพกแตกจังซี่นะขาหักขาแพ้งจังซี่นะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็สินี่ล่ะก็มีหลายเพราะว่าส่วนมากสิเป็นคนแก่ขันจังเฮาล้มจังซี่มันก็บ่มากบ่มากหรอกแต่ว่าคันคนแก่ล้มจังซี่มันก็แบบกระดูกก็เริ่มพุเริ่มหยังสิเนาะมันก็หักไหวจังซี่นะนี่ล่ะเข้าโรงพยาบาลก็ช่วงก็จังซี่ล่ะสถานการณ์โควิดเป็นจังใดช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นนะคะตายมือละพันว่าซั่นตัวตายมือละพันติด 60,000 70,000 ไปแล้วจังซี่แต่ละมือจังซี่นะคนติดโควิดจังซี่ละก็สถานะ พอเห็นคนอยู่ในโคเห็นคนอยู่ในพีมันมาเบิ่งนี่แม่บ้านตื่นตัว เห็นเพื่อนกับมาเบิ่งมาคุยกันเล่น นอนบ่หลับที่จริงก็บ่ได้เป็นคนนอนตะเว้นดอกบ่ได้เป็นคนนอนตะเว้นเป็นคนนอนดึกนะคะนอนดึกนอนดึกตื่นสาย ตื่นสายตื่นบ่อยากบอกว่าอยากห้องตื่นสายหลายวันใดบ่ได้ไปเฮ็ดงานมันก็บ่มีแนวไปเนาะจังสิไปหยังแม่บ้านตื่นเทื่อๆพุ่น 10:00 น. 11:00 น. พุ่นได้แม่บ้านตื่นบ่ได้มาหาข้าวหาน้ำซุผู้ใดกินแล้วผู้ใดตื่นก่อนหากินก่อนโหลดใหญ่เลยเบิดแล้วอยู่บ้านจังซี่นะ บอกไว้เบิดแล้วว่าแนวอยู่นักกินอยู่ใสแต่ว่าส่วนมากครอบครัวลูกกับสามีแม่บ้านแล้วเขาจะตื่นแต่เช้าอยู่แล้วแต่ว่าแม่บ้านบ่เป็นคนตื่นแต่เช้าเพราะว่าคันฉันเลือกทํางานยามมื้อเช้าแล้วเพราะว่าคันฉันตื่นแต่เช้าฉันเป็นคนตื่นสายแม่บ้านตื่นสายเพราะว่าเราก็บ่ปลุกแม่บ้านก็สิถามก่อนว่าอันตกงานค่ะล็อกดาวน์ที่ทํางานปิดอ๋ออัญชลีทำงานอีหยังคะโอ้นี่เนาะช่วงนี้คนก็ตกงานหลายอีหลีแหละตกเพราะว่าจังผับก็ปิด
โรงหนังก็ปิดพวกสถานบันเทิงเขาปิดเบิดจังสินะปัญหานี่ล่ะนี่แม่บ้านยังคิดนะนี่คันแม่บ้านบ่เฮ็ดงานที่ว่าอยู่โรงพยาบาลนี่คันไปเฮ็ดงานอื่นคือสิถึกคือสิได้หยุดแล้วคือสิบ่ได้หนีจังสินะแต่ว่างานที่เจ้าของเฮ็ดก็เสี่ยงอยู่นะเสี่ยงกับโรคแต่ว่าก็ที่ไปเฮ็ดซุมื้อนี่ก็ไปเฮ็ดวอร์ดที่เขาเป็นกรีนโซนจังสินะคือว่าวอร์ดที่บ่ได้มีคนป่วยติดโควิดจังสินะก็เลยบ่ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดหม้องจังซั่นเพราะว่าเขาสิมีโซนที่ว่าคนป่วยติดโควิดต่างหากก็สิมีโซนต่างหากแล้วเขาก็สิมีคนคันเขาสิไปเฮ็ดอยู่หั่นก็ต้องมีเทรนนิ่งจังซั่นจังซี่นะอ๋อโชคดีนิดนึงได้เงินช่วยเหลือเฟอร์โลค่ะเห็นว่าก็ดีไปนะคะเนาะดีไปคันแม่บ้านหยุดงานนี่แม่บ้านก็บ่ได้เงินอีหยังนะคะเพราะว่าแม่บ้านเป็นแบงค์บ่ได้เป็นพนักงานประจําอีหยังเขาจังซี่นะเป็นแบงค์สตาฟเพราะว่ามือมันไปเฮ็ดงานมือบ่มันไปเฮ็ดงานจังซี่นะคันไปเฮ็ดงานก็ได้เงินบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็บ่ได้เงินจังซี่นะเป็นพนักงานอยู่แต่ว่าเป็นพนักงานในเป็นพนักงานแบงค์คือว่าเป็นตัวเสริมเขาซื่อๆบ่ได้เป็นพนักงานประจําไอ้ว่าชั่วข้าวกับแมนแต่ว่ามันก็สัญญาปีต่อปีจังซี่นะสัญญาที่เฮ็ดที่แม่บ้านทำงานนี่แม่บ้านก็มีสัญญาปีต่อปีกับเขาสิใกล้ว่าสิสิ้นปีคันอยากเฮ็ดต่อก็ต้องเฮ็ดเทรนนิ่งก็ต้องไปเทรนนิ่งน้ำเขาจังซั่นจังซี่นะที่ว่าเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ได้ก็สิว่าเป็นประจวบเหมาะกับแมนคันช่วงคันตอนนี้แม่บ้านยังเฮ็ดงานที่ว่าเฮ็ดกับเอเจนซี่ที่เป็นแค่นั้นแม่บ้านก็บ่รู้ว่าตอนนี้จักสิเป็นจังใดจักสิมีงานทําบ่จังซี่นะช่วงล็อกดาวน์ต้นปีที่แล้วเนาะสิช่วงเดือนล็อกดาวน์3 เดือนที่โควิดมาใหม่ๆนะโควิดมาใหม่ๆแม่บ้านก็หยุดนะคะแม่บ้านหยุด3เดือนคือกันบ่ได้ไปเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนั้นก็มันมาใหม่ๆเนาะทุกคนก็ตื่นก็ย้านก็ว่าก็บ่รู้ว่าเฮาต้องสิรับมือมันจังใดกับโควิดจังซี่กับวิตกจริตว่าง่ายแม่บ้านก็คิดหลายไปพอหูว่าเฮาไปเฮ็ดงานไปใกล้กับคนที่ป่วยเป็นโควิดแม่บ้านก็วิตกจริตตื่นจะคล้องยานจะคล้องติดจังซี่นะตอนนั้นก็ได้นะตอนนั้นเลยหยุด3เดือนผู้หยุด3เดือนนี่เกือบเป็นโรคซึมเศร้าเป็นหยังติมันบ่ได้ออกไปไสเพราะว่าตอนช่วงนั้นเดือนเมษามีนาอย่างกับมาร์ชมีนาเนาะมาร์ชเอพริลเมย์มันก็ยังเป็นอากาศดีอยู่ก็ยังได้ออกไปยังก็ยังออกไปการ์เด้นได้อยู่ยังออกไปการ์เด้นได้ก็ยังไข่อยู่นะก็ยังก็ยังมีแนวเฮ็ดไปปลูกผักแต่ว่ามันก็เบื่อมันบ่ได้พอไผมันบ่ได้เจอไผมันบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยจังซี่นะบ่ได้มีอีหยังเลยจังซี่นะตอนนั้นแม่บ้านเบื่อมากตื่นเช้ามามีความรู้สึกว่าโลกเฮานี่มันบ่ได้ไปไสมาไสเลยตื่นขึ้นมารู้สึกว่าโลกเฮาหยุดซ้ำนี่อ่ะมันบ่มีหยังเกิดขึ้นบ่มีหยังในชีวิตเกิดขึ้นจากที่วางแผนสิได้กลับเมืองไทยก็บ่ได้กลับเพราะว่าเฮาก็คาดหวังว่าอยากกลับเมืองไทยก็บ่ได้กลับจากบ่ได้กลับ3ปีตั้งใจว่าสิกลับปีที่แล้วก็บ่ได้กลับเพราะว่าโควิดบัดนี้เลยว่าโอ้สิเอาพ่อกับแม่มาก็เฮ็ดเรื่องพอเฮ็ดเรื่องสิเอาพ่อกับแม่มาประเทศอังกฤษก็ปิดล็อกดาวน์ทุกอย่างหยุดชะงักเงินสิว่าเฮ็ดเป็นวีซ่าจังซั่นจังซี่ก็ปิดชะงักไปเบิดก็หยุดแม่บ้านก็มีความรู้สึกแบบเบื่อมะแบบเซ็งอีหลียอมรับว่าเซ็งพอตอนนั้นก็เห็นเล่น TikTok แล้วนั้นนี่เพราะว่าแม่บ้านมีความรู้สึกแบบโลโลอีหลียอมรับว่าโลโลฟีลิ่งโลอีหลีตอนนั้นแต่ว่าเฮาก็ต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้เนาะพอหลังจากนั้นแม่บ้านก็เลยไปคุยกับพ่อบ้านแม่บ้านก็เลยว่ามันบ่ได้เด้เสฉันอยู่บ้านซื่อๆนั่นฉันหนีหลายในหัวฉันบ่มีแนวเฮ็ดฉันเบื่อเสฉันมานั่งทำความสะอาดบ้านอยู่เบิดมือนี่ฉันเฮ็ดบ่ได้ฉันเฮ็ดบ่ได้
สิมานั่งคาดอยู่เบิดมือโอ้ยฉันเข็ดบ่ได้ฉันบ่แม่นคนจังสั่นจังซี่นะแม่บาทเลยว่าขอให้ฉันกลับไปเฮ็ดงานซะแม่บาทเลยกลับไปพ่อบาทแล้วก็โอเคกันเธอรู้สึกโอเคแม่บาทเลยกลับไปเฮ็ดงานตอนมือกลับไปที่แรกหลังจากหยุดไป3เดือนนะแบบอุ้ยเนิร์ฟแบบอุ้ยตื่นเต้นหลายตื่นเต้นกว่าไปเฮ็ดงานกลับไปเฮ็ดครั้งแรกเลยแบบว่าอู้มันสิเป็นจังไดหลังจากที่เฮาหยุดไป3เดือนโควิดมันสิฮอดไสแล้วจังซี่นะหลังจากที่ว่า3เดือนเขาปิดแล้วเขาก็เริ่มเปิดแบบคลายล็อกดาวน์จักหน่อยจังซี่นะ พี่นกก็มาฟังพี่บ่ พี่เอ้ยชีวิตพี่นกยังไม่เคยไปไหนเลยน้อง แต่พี่นกบ่เคยเห็นพี่นกเป็นแม่บ้านเด้พี่นกเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกพี่นกบ่ได้ออกไปข้างนอกคือปิ๋วเด้ปิ๋วนี่เลี้ยงลูกก็จริงแต่ว่าปิ๋วมีงานข้างนอกนําปิ๋วได้พ่อคนอื่นนําแล้วปิ๋วก็นี่บ้านนี่พ่อได้มาอยู่บ้านซื่อๆนั่นน่ะมันอยู่ในนี่น่ะมันอยู่ในนี่แบบมันบ่ได้จังน้อยๆเฮาคือว่าเฮาอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานกันเฮาไปพ่อเขาออกไปข้างนอกเฮายังถือว่าเฮาได้ไปเจอคนอื่นได้ไปคุยนั่นคุยนี่ได้ไปรีแลกซ์นี่ล่ะแม่บ้านที่ปิ้วถือว่าปิ้วไปเฮ็ดงานนอกบ้านปิ้วถือว่าปิ้วได้ไปรีแลกซ์จริงๆมันก็เมื่อยแต่ว่าปิ้วถือว่าปิ้วได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอเพื่อนได้ไปพ่อโมไปคุยกับเขาอย่างน้อยๆคุยเรื่องบ่เป็นเรื่องแบบไปคุยแล้วก็ทิมไว้แล้วแต่เขาสิเอาไปเว้าพื้นแม่บ้านกับปิ้วก็บ่ได้สนใจเฮงสินะก็จังซั่นล่ะจ้าก็นี่เนาะป่านนี้พอกลับไปทํางานแล้วก็รู้สึกดีคือรู้สึกมั่นใจเจ้าของคือรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เฮาเฮ็ดขึ้นคือว่าการป้องกันเจ้าของใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆคําว่าล้างมือนี่บ่อยากเว้าเลยว่าอันนิ้วขี้หายซำใดนิ้ววานไปเฮ็ดหน้าว่าซั่นตอมันแตกมันแหงมันเหี่ยวมันหนีหลายจนหน้ากากกะมันมีหน้ากากซัพพลายขึ้นหน้ากากนี่ให้หลายอยู่แล้วจังซี่นะกะเปลี่ยนเฮาก็เปลี่ยนใส่จัก 2-3 ชั่วโมงเฮาก็เปลี่ยน 2-3 ชั่วโมงก็เปลี่ยนแต่ว่าก็ใส่ตลอดคันบ่ได้อยู่ตัวเจ้าของผู้เดียวกาสิบ่ถอดว่าซั่นเถาะผู้อื่นเขาสิถอดก็สร้างบ่สนใจเพราะว่าฉันบ่อยากติดว่าซั่นฉันก็บ่ฮู้ว่าผู้ใดติดคือกันเพราะว่าที่ไปฟังไปคุยมาจังซี่พนักงานพยาบาลก็ติดคนทํางานก็ติดก็ติดนํากันนี่ล่ะไปติดคนป่วยไปติดนั่นไปติดนี่แล้วก็มาแพร่กันโดยที่บ่ได้ใส่หน้ากากจังซี่นี่ล่ะก็เลยแบบอันนี้นะก็โอเคทัชวูดตอนนี้ก็ทัชวูดอยู่นะคะฟิงเกอร์คลอสก็ถือว่าผ่านมาได้ปานนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ที่ฮันได้มีอีหยังเกิดขึ้นเพราะว่าผู้อื่นเขาก็ติดแล้วก็เห็นผู้อื่นเขาติดแล้ว พี่นกดีแล้วล่ะน้องพี่ไปทำอะไรไม่ได้นะน้องด้วยโรคประจำตัวนะน้องจ้าบ่เป็นหยังดอกพี่คนเฮามันมีภาระหน้าที่หรือสิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้มันบ่คือกันจังปิ้วก็บ่ได้มีอีหยังจังซี่นะจังคนเฮาคนป่วยจังซี่มันก็เป็นไปบ่ได้ที่ว่าไปนี่จังซี่นะแต่ว่าคนเฮามันบ่คือกันมันบ่ได้นี่ดอกครับบ่คุยสู่กันฟังซื่อๆบ่ได้ว่ามาอันนี้ดอกแต่ว่าคนเฮามันบางคนก็มีโรคประจำตัวไปทำบ่ได้เป็นปลุ่มเป็นสวอยไปจังซั่นจังซี่นะก็ต้องอยู่บ้านจังซี่หรือบ่จำเป็นบ่ได้เดือดร้อนอยู่บ้านซื่อๆก็ได้คันแม่นปิ้วขนาดพ่อบ้านแล้วขนาดสามีบอกว่าปิ้วให้อยู่บ้านบ่ได้ว่าอยู่บ้านดอกเราบอกว่าช่วงนี้คันโลกมันหลายนั่นก็อยู่เฮียนก็ได้บ่ต้องไปเฮ็ดงานอยู่บ่ได้หนีหลาย หนีที่สามีไม่รู้ก็บ่ได้ต้องไปเฮ็ดงานว่าซั่นเถาะบ่แม่นว่าเขาสิเลี้ยงบ่ได้เขาเลี้ยงได้แต่เฮามีภาระหน้าที่ของเฮาอยากสิเฮ็ดอยากสิทําต้องไปว่าซั่นเถาะคันอยู่บ้านซื่อๆนี่คิดแล้วสิเฮ็ดอีหยัง TikTok มื้อละ10รอบก็บ่คํากินแล้วกินอีกจังซี่นะจักสิเฮ็ดอีหยังเพราะว่า
ตั้งเพราะว่าลูกใหญ่แล้วบ่เป็นหยังนะคะตั้งแต่ตอนลูกน้อยๆนั่นตื่นเช้ามาก็ต้องพาลูกไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนผ้าอ้อมจังสั่นจังสิอันต้องมาป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนแล้วต้องทําความสะอาดตั้งแต่ลูกน้อยๆนะเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วตื่นมาเขาหาข้าวกินอันเขาหันมาเฮ็ดกับเขาเชียงเขาก็หากินเองจังซี่นะตื่นนอนตื่นหยังเขาเฮ็ดของเขาเองเบิดเจ้าของบ่มีหน้าที่อีหยังบ่ได้เฮ็ดอีหยังกับเขามีหน้าที่แค่บอกไปแปรงฟันไปแปรงฟันไปจัดที่นอนไปเก็บที่นอนเจ้าของไปเอาผ้าลงมาฉันสิซักจังซั่นจังซี่นะนี่ไม่บอกซำนี่แล้วก็เฮ็ดหน้าที่เฮ็ดกับเขาแล้วก็ทําความสะอาดบ้านเท่านั้นมันก็เลยเบื่อก็สิที่ว่าคิดว่ากูสิเบื่อหลายนะบ้านมันก็บ่ได้ใหญ่อีหยังแม่แบบว่าสนามมันบ่ได้มีกาเด่นใหญ่จังซั่นจังซี่พ่อใดสิไปช่วงซัมเมอร์สิเป็นนั่งรีแลกอยู่กาเด่นคืออยู่บ้านยางสินะอันนี้ก็กาเด่นน้อยๆฮอดสิบ่มีหม่องสิไปนั่งพอบ้านเราเอารถเอาหยังเราไปใส่บ่มีหม่องสิไปนั่งแล้ว มันหน่อยหลายจังซี่นะก็เออนี่นะคะการใส่ชีวิตอยู่นี่ก็ช่วงนี้ถามตอนนี้ถามคันถามแม่บ้านตอนนี้ถามปิวตอนนี้ว่าปิวรู้สึกยังไงตอนนี้ทำใจได้แล้วรับสภาพได้แล้วแต่ก่อนรับสภาพบ่ได้โดยที่บ่ได้ออกไปใส่บ่ได้ไปพับบ่ได้ไปดื่มบ่ได้ออกไปข้างนอกบ่ได้ออกไปเที่ยวเพราะว่าธรรมดาสามีก็สิพาไปฟังเพลงไปแฮงเอาแม่บ้านก็สิจ้างคนมาเฝ้าลูกวันเสาร์จังซี่แม่บ้านก็สิวันศุกร์จังซี่แม่บ้านก็สิไปฟังเพลงกับพ่อบ้านออกไปดื่มหรือจังซั่นจังซี่แบบว่าสิเป็นสิเฮ็ดจังซี่ล่ะแต่ว่าบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งซื่อๆแต่ว่าไปใส่มาใส่น้ํากันจังซี่หรือออกไปเบิ่งหนังไปนั่นไปนี่จังซั่นจังซี่แต่ว่าแต่ก่อนเจนีสาวสารคามนะคู่กำลังมาสวัสดีค่ะจำได้จำชื่อนี่ได้จ้าสวัสดีค่ะตื่นมาทันพอดีคิดถึงบ่นอนบ่จ้าตอนนี้อยู่เมืองไทยคือสิบ่ดึกละบ่คิดฮอดด้วยกันนะคะคิดฮอดเพื่อนๆทุกคนคือกันคันได้เว้านี่ก็จบลงบ่เป็นคือกันบ่ได้เว้าโดนไลน์เนล่าก็แต่ก่อนนี่ตื่นเช้ามาโอ้ยฉันบ่อยากลูกฉันบ่มีแนวสิเฮ็ดฉันบ่มีหนี้ฉันบ่ได้ไปไสมาไสเดี๋ยวนี้เนี่ยตื่นเช้ามาก็เออบ่ตื่นมาแล้วตาเสาบ่มีแนวเฮ็ดก็พุ่นแล้ว 10:00 น. 11:00 น. ก็ตื่นมาก็เฮ็ดเวียกแล้วก็นี่ก็ทำใจได้แล้วอยู่บ้านซื่อๆก็ได้แล้วคําว่าอยู่เพราะว่าอยู่อังกฤษเนาะอากาศมันบ่ดีนะคะมันบ่ได้มีออกไปนั่งอยู่เดินบ้านนะคะมันอยู่แต่ในเฮียนอีหลีนี่หลังน้อยๆก็อยู่ซ้ำนี่นี่อยู่ซ้ำนี่อีหลีฝนมันตกมันหนาวออกไปนั่งข้างนอกบ่ได้ก็ต้องอยู่แต่ในบ้านในบ้านก็ในบ้านอีหลีในบ้านอีหลีบ่ได้พอไฟขาวขึ้นตัวคันบ่ได้ตากแดดจังซี่นะเพราะว่ามันบ่ได้ออกไปไสหลายมันอยู่แต่เฮียนว่าซั่นเด้อนี่แล้วมันเลยเป็นแบบประมาณนี้แพลวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่ปิ๋วบริพักโง่คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนขออภัยนะคะมีเพื่อนเพิ่นอยู่ในอันนี้ล่ะเพิ่นบอกว่าเว้าแต่ภาษาอีสานเว้าเฉพาะกลุ่มบ่ว่าซั่นเป็นหยังคือบ่เว้าภาษาไทยว่าซั่นก็เข้าใจอยู่นะคะว่าอยากพูดอยู่ค่ะภาษากลางแต่พูดแล้วมันไม่คล่องมันเว้าไปแล้วมันก็เออก็มันขัดมันคิดบ่ออกคิดภาษาไทยบ่ออกสิว่าเอาคือสิลืมแทนลืมภาษาไทยมันก็ลืมล่ะเพราะว่ามันบ่ได้เว้าดูมันเว้าแต่ภาษาอีสานเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ประเทศอังกฤษคนอีสานก็หลายเห็นหน้าก็เว้าแต่ภาษาอีสานคนไทยก็มีอยู่แต่มันก็บ่ค่อยได้พ้อมันบ่ค่อยได้เว้าถามแม่บ้านนี่แม่บ้านจักเดือนแล้วแม่บ้านบ่ได้พ้อเพื่อนคนไทยนี่อยู่นี่หลายเดือนแล้วนี่แม่บ้านบ่ได้พ้อเพื่อนคนพ้ออยู่กะที่ว่าอยู่โรงพยาบาลกะสิว่าสบายดีมั้ยสบายดีเพราะว่าเขาเปลี่ยนกะพ้อกันตอนนั้นส
สบายดีนะโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันจบหรือขนาดมีเพื่อนที่ว่านี่ก็บางเทื่อเฮากับมีแนวเฮ็ดเฮากับบ่ได้สะดวกสิโทรหรือมันก็บ่ได้นี่จังซี่นะมันก็เลยบ่ได้เว้าภาษาไทยมันบ่ได้เว้ามันบ่ค่อยได้เว้ามันบ่ได้เว้าภาษาไทยซุมื้อแม้แต่ Facebook เห็นว่าเพื่อนเฮ็ดหยังกันอยู่เมืองที่แม่บ้านอยู่กับพิมพ์กันคุยกันแม่บ้านเฮาบ่ได้เว้ากันแบบนี้เว้าก็เว้าแม่บ้านเว้ากับตัวเจ้าของเองเว้าภาษาอีสานมันก็เลยคล่องภาษาอีสานขนาดแม่ก็ยังว่าอุ้ยเขาบ่เว้าไทยแน่เนาะอันเพิ่นอยู่ชลบุรีเพิ่นอยู่พัทยาเพิ่นเว้าไทยคล่องโอ้ยบ่เว้าดอกซะเนาะเว้าอีสานนี่ล่ะเว้าภาษานี่ผู้ใดผู้ฟังบ่ออกก็ช่างซะเนาะมันบ่แม่นจังซั่นนะแม่บ้านก็รู้อยู่ว่าแม่บ้านเสียโอกาสว่าเพื่อนคนไทยเพิ่นฟังบ่ออกแม่บ้านก็เข้าใจอยู่คือจังกันผู้ใดเพิ่นเว้าเหนือเว้าใต้เว้าภาษาเฉพาะถิ่นผู้ไทยจังซี่แม่บ้านก็ฟังบ่ออกคือกันจังซี่แม่นบ่ล่ะแล้วก็แต่ว่าอยากพูดอยู่แต่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่คล่องพูดแล้วมันลิ้นแข็ง พยายามค่ะพยายามพูดอยู่เดี๋ยวจะหน่อยก็สิไปนอนแล้วค่ะเพราะว่ามื้อคืนนี่ทํางานนะคะบ่ได้นอนเว้นหลายบ่ได้นอนเพราะว่ามื้อแรงก็สินอนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีโปรแกรมอะไรนะคะพรุ่งนี้ว่าถ้าอากาศดีถ้าอันนี้ก็ว่าจะไปเดินนี่เนาะไปเดินออกกําลังกายอยู่ดาร์ทมอร์นี่ล่ะอยู่เขาอื่นอุทยานแห่งชาติล่ะค่ะนะให้เว้าเป็นภาษาไทยก็ว่าอุทยานแห่งชาติดาร์ทมอร์ที่ว่ามันสิเป็นทุ่งหญ้าที่ว่าเขามักเลี้ยงสัตว์ทางที่แม่บ้านอยู่เขาสิเน้นทางเลี้ยงสัตว์นะคะคนว่าคันอยู่ภาคกลางนี่เขาสิปลูกผักปลูกหยังไปเพราะว่าดินมันสิบ่คือกันอยู่นี่มันสิเป็นเนินเป็นหม้อจังซี่นะมันสิเป็นมีโขดหินหลายอยู่ในดินมันบ่คือกันบ่คือดินเมืองไทยเฮาจังซี่นะมันสิมีหินหลายขุดไปใส่กระเพาะแต่หินนะที่อยู่นี่อะไรที่แม่บ้านอยู่นี่ตอนแรกแม่บ้านก็บ่รู้ดอกว่าเอ๊ะเป็นหยังคือปลูกดอกไม้คือปลูกใส่กระถางแท้ว่าซั่นบ่ได้แท้ไปขุดเบิ่งโอ๊ยตายแล้วมีแต่หินแม่ว่าแล้วมันคือมีแต่หินว่าซั่นบ่ได้แท้เขาก็อยู่เกาะเนาะเกาะแกรนิตเนาะมันเป็นเกาะจังซี่นะมันก็เลยนี่มีใครจะคุยอะไรกันบ้างไหมคะมีอะไรมีใครจะถามอะไรบ้างคะจะตอบนะคะ ถามว่าดื่มยังจีนโทนิกนะจีนโทนิกจีนแอนโทนิกแล้วก็ใส่มะนาวลงไปบ่เคยดื่มแต่น้ำโทนิกเลยบ่รู้ว่าน้ำโทนิกเป็นรสจังใดเขาอันนั้นก็บอกไปดอกเป็นเรื่องตลกของเจ้าของดอกเขาจักแต่ยินเป็นรสจังใดเวียนก็ห่อเป็นรสจังใดมีแม่บ้านมีเรื่องตลกเสียวสุฟ้าเรื่องนึงเพราะว่าแม่บ้านมักไปช้อปปิ้งทูเอลดีเลดีโดมันเป็นห้างสรรพสินค้าของเยอรมันจังซี่นะแต่ว่าเขาก็มาขายอยู่อังกฤษจังซี่ละเขาก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้คนอังกฤษอ่านออกรู้แต่ว่ามันเป็นเจ้าของเขาเป็นคนเยอรมันจังซี่นะมันสิมีตอนนั้นแม่บ้านไปช้อปปิ้งก็เห็นกระป๋องเนาะเขาขายอยู่ข้างอาหารแม่บ้านก็โอ้ยเมื่อยซื้อน้ำผลไม้ไปกินเย็นๆก็นะว่าสันเพราะว่ามันว่า passion fruit มันว่า passion fruit แล้วก็เป็นกระป๋องก็เป็นสีสันมาโซคือจังกระป๋องน้ำผลไม้อย่างสินะมันจะเป็นสีสันแม่บ้านก็อู้ซื้อเอาไปกินเย็นๆก็นะว่าสันเพิ่นว่าแม่บ้านก็เลยซื้อเอา2ป๋องซื้อเอาป๋องนึงเนี่ยหรือ2ป๋องไปแล้วก็ซื้อกับข้าวสิกลับมาเฮ็ดกินอยู่บ้านจังซี่ล่ะบานิมเอ้าตาหวานแล้วว่าซั่นแก้วที่2แก้วก็ใหญ่ๆดอกแก้วใหญ่โอ้ดื่มแก้วหน่อยมันเบิดไปตัวดื่มแก้วใหญ่มันค่อยน่าได้เติมเดี๋ยวสิบอกที่มาของแก้วสู่ฟังอีกบอกเรื่องเราก่อนเรื่องนี้ก่อน
บ้านนี้กลับมาหอยบ้านก็ไปแช่เย็นย่างดีแล้วบ้านนี้ก็มาเฮ็ดกับเขาล่ะก็เลยว่าสิเปิดน้ำผลไม้กินกินเข้าไปว้ายมันคือเป็นรสจังสิว่าสันเจลเลวอยู่ว่าสันคือขมแต่ว่าว่าสันบ้านนี้กินบันกินเข้าไปไหมมันก็เป็นน้ำผลไม้ยังสิวะมันกินไปแน่เป็นวิ่งมองมองเขาเอาเลยมาเปิดอ่านเบิ่งมันเรามาเป็นแอลกอฮอล์ว่าสันเป็นเบียร์แขกเป็นซื้อว่ากรรมซื้อว่าอีหยังดอกเป็นเบียร์ของพวกอันนี้นะว่าอ้าวซื้อเบียร์มาว่าสันว่าเป็นซื้อน้ำผลไม้ว่าสันเขามากินอันนี้นะคะไปเที่ยวที่โวลคัมนะคะแม่บ้านอยากได้แก้วยีนแม่บ้านอยากได้แก้วยีนเดี๋ยวแก้วยีนให้เบิ่งแก้วยีนสิเป็นแก้วง่ายๆนะคะอันนี้เขาสิมียี่ห้ออันนี้เป็นแก้วที่เขามักใส่ยีนน้ำมันสินะยีนยีนโทนิกเนี่ยเขาสิเป็นแก้วสิมียี่ห้อป่านนี้แม่บ้านอยากได้แก้วเพราะว่าย่ามไปดื่มอยู่พับเนี่ยมันสิมีแก้วเป็นยี่ห้อของเหล่ายีนอยู่หันบ้านนี้และหันได้ซื้อก็เลยบอกพ่อบ้านว่าถ้าซื้อเป็นของขวัญให้ฉันก็ได้ด้วยแก้วยีนเพราะว่าแม่บ้านมักดื่มยีนว่าหันป่านนี้เลยไปวอลคัมไปฮอลิเดย์เขาเลยเอาแก้วเบียร์มาคาสเบิร์กแม่บ้านก็เลยว่าโอ้ฉันแม่บ้านเลยว่าฉันร้อยเอาได้บอว่าฉันสิร้อยเอาแก้วนี่สิร้อยเอาแก้วยังไม่ได้ไปเอาไปจะไปดื่มยีนฉันดื่มอันนี้ฉันว่าฉันแม่บ้านก็เลยร้อยเอาจากอันร้อยเอาอยู่อันวอลคัมมาเนี่ยล่ะเป็นแก้วคาสเบิร์กแต่ว่ามีแก้วยีนอยู่ยังสินะแก้วใหญ่ๆยังสิแก้วใหญ่ๆสิยีนหรือสิเป็นแก้วไหว้ก็ได้แต่ว่าไหว้มันก็มันใหญ่ผู้เนาะ ดื่มทีละเครื่องขวัญนี่ก็เลยได้เป็นแก้วนี้มามาดื่ม มันค่อยน่าหันเบิร์นโอ้บอกเรื่องไปร้อยแก้วนี่ไอเลย ไปร้อยแก้วใส่กระเป๋าทั้งยานเขาจับได้ทั้งยานแก้วแตกเอานี่นะคะก็เอาแล้วบอกอีกน้อยในงอนสิไปนอนตั้งแต่แม่บ้านมันกันมารู้จักดื่มอยู่นี่ล่ะดื่มอยู่นี่ล่ะอยู่ประเทศอังกฤษนี่ล่ะตะกี้ก็บ่เคยดื่มนั่นดื่มนี่มากมายดอกหูจักแต่เบียร์สิงอยู่เมืองไทยเฮาล่ะก็สปายไวน์คูลเลอร์บ่หรือจังซี่นะแต่ว่าจีนนี่ยาแม่ย่าพาดื่มยามักดื่มยีนแม่บ้านเลยยาเลยพาดื่มก็เลยดื่มยีนบ้านนี้แม่บ้านบ่ฮู้จักว่าเขาสิมีโพชคือเอิ้นเป็นอีหยังล่ะมันมีไวน์ขาวไวน์แดงแล้วก็มีโพชมีเชอรี่ก็เป็นเหล่าหวานๆเป็นไวน์หวานๆนี่แหละแต่ว่าเขาบ่ดื่มหลายเขาสิดื่มเป็นทีละช็อตแล้วก็มีโพสเขาก็สิดื่มทีละช็อตแล้วเขาก็สิดื่มช็อตนี่คือจังแก้วน้อยๆแก้วน้อยๆแล้วแก้วเปเข้าแล้วเขาเอิ้นช็อตนึงบาเนเขาสิมักดื่มโพสกับดื่มนี่ขโมยเขาขโมยเขามีความรู้สึกแบบนี้เหรอน้องทั้งงานเขาหูเนาะดื่มโพสนะคะเขาสิดื่มกินเขาสิดื่มแล้วเขาสิกินกับบิสกิตกับชีสจังสินะตอนนั้นแม่บ้านบ่รู้ว่าไหว้กับโพสมันต่างกันจังใดตอนนั้นเนาะมีเพื่อนแม่บ้านเพิ่นมาบ้านแม่บ้านเลยว่าอุ้ยฉันมีไหว้อันนึงได้ไหว้หวานหวานว่าซั่นกินง่ายง่ายว่าซั่นอย่าฝ่าเมื่อพี่อย่าฝ่าเมื่อมากินไหว้กับปิ๋วสกรตอนนี้กะตอนนั้นเว้ามากคือหั่นได้มีลูกนะคะยังหั่นได้มีลูกจ้านั่นล่ะอันนั้นล่ะโพนั่นล่ะที่จริงค่อยกินทีละแก้วน้อยๆมันก็40ดีกรีเนาะ35 40ดีกรีก็แก้วน้อยๆแก้วน้อยๆจังซี่นะก็เลยว่ามากินกับพี่ยะเฝ้ากับพี่เฝ้ากับพี่ยะเฝ้ากับมาดื่มน้ำกันสักก้อนว่าซั่นก็ลิ้นมากกับทีละเครื่องพุ่นแล้วแก้วไหว้พุ่นเนาะโอ้
มันกินง่ายเนาะมันหวานว่าซั่นแต่ว่ากินแล้วก็เมาคักว่าซั่นเนาะกินจนเบิดขวด2คนว่าซั่นน้องฟ้าสวัสดีจ้าน้องฟ้านะคะชลีน้องฟ้าชลีนะคะสวัสดีจ้าบ้านมันบ้านเมืองไทยเมืองไทยหลายโดนมันอันจักโมงแล้วที่หาวหรือหกโมงเศร้าน่ารักน่ารักตอนนั้นล่ะแม่บ้านไปร้อยกินโพสพอบานกินจนเบิดขวดหนึ่งสองคนโอ้ยเมาจนฝ่าปีนบ่อยากเว้าเลยหากแตกหากแตนเพราะมันเมาหลายบ่ได้แท็กเลยเพิ่งรู้ว่าไม่ได้ดื่มไว้ไปดื่มคือเหล่า40ดีกรีล่ะไปดื่มมันแห้งจังซี่นะโอ๊ยผู้ใดสิฮู้เนาะว่ามันอันมันมีหลายแบบเนาะอันเราก็ว่ามันมีแต่แบบเดียวร่ำร่ำก็มีเนาะร่ำร่ำร่ำก็มีนะร่ำอันแม่บ้านมักเนวีร่ำซิมันสิออกหวานๆทำงานในผับร้อยกิมทุกอย่างเนาะบ่ชิมก็บ่รู้นะบ่รู้ว่ามันเป็นจังใดจังซี่นะแล้วอีกตะกี้เนาะกินน่ะขมหลายซุมื้อนี่โอ้ยถ้าแก่แล้วตีห้าจ้าโอ้ยตื่นแต่เช้ากันเลยตื่นแต่เช้าจังเลยนะคะตื่นแต่เช้าว่าเรื่องเราเรื่องเบียร์นี่อุ้ยมาคัก พอบ้านเราบ่ดื่มซ้ำแม่บ้านนะแม่บ้านดื่มถึงเราบ่ดื่มแม่บ้านก็ดื่มดื่มผู้เดียวก็ดื่มแก้วกลับมาจากทำงานก็จะค้ำๆพุ่นล่ะเพื่อกับบกคำตอนเฮ็ดกับเขานี่ก็ใส่เลยว่าซั่นจักแก้วนึงแก้วไวน์เรดไวน์จักแก้วนึงใส่ผู้เดียวกินเลยเห็นรีแลกเป็นความดันต่ำเขาบอกว่ากินอย่างนี้มันช่วยความดันเพิ่มว่าซั่นจะมันแมนบ่แมนระบาดแห่งเป็นโรคอันน้ำในหูไม่เท่ากันกินแล้วยามันบ่เวิร์กว่าซั่นเถาะกินแล้วเป็นวิ่งแล้วกินช่วงนี้พอเผาจักหน่อยลงเผาจักหน่อยอยู่แต่ติดตอนนั้นกินละกินดื่มดื่มเติบเยอะย่อมเราว่าเป็นคนดื่มนะคะแต่บ่ได้ติดนะดื่มดื่มดื่มเยอะคันไปทํางานก็บ่ดื่มนะคะแต่ว่ากับมือละแก้ว2คันบ่ได้ทํางานกับมือละแก้ว2แก้วก็ดื่มอยู่จังซี่นะดื่มไว้รู้สึกว่ามันถูกกูอยู่เมืองไทยนะคะไว้ถูกกูอยู่ว่าแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกแล้วก็ว่าแล้วก็ราคาถูกพร้อมจังซี่นะแล้วก็ให้เลือกดื่มเลือกนี่จังซี่นะแต่ก็บ่แม่นแนวดีดอกเว้าซูฟังก็ได้หน้าตานี่ยหน้าตานี่เหมือนคนไม่ดื่มไม่นี่นะแต่ก็ดื่มนะคะดื่มอ้าวก็โดนเติมแล้วนะคะก็โอเคนะคะคุณหลายๆทีมากคุยน้ำกันนะคะทีมากทักทายดอกไม้ค่ะดอกไม้กำลังบานกำลังเนี่ยกันสู้ๆนะคะกันสู้ๆกันไปนะคะเกี่ยวกับโควิดนี่ท่านว่าเรื่องโควิดมานี่หน้าตาแห้งเหี่ยวโลดแบบเมื่อยว่าซั่นเนาะเมื่อยหัวใจว่าซั่นเนาะคนก็ตายหลายคนก็ติดหลายจักมันสิจักยามใดมันสิเศร้าปีนี้จักสิมันสิซ้ำใดจนปีหน้ามันสิไข้ขึ้นบ่อก็อยากไข้ขึ้นจังซี่นะถามว่าคิดฮอดบ้านบ่คิดฮอดนะคะคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อกับแม่บ้านนี่มันก็อยู่ไสกันพ่อกับแม่อยู่ไสหม่องหันก็เป็นบ้านเอาแก้มแดงสุนแดงดีกว่า ไฟมันแดงไฟอ่ะมันส่องหน้ามันเลยแดงตาเนี่ยจะแดงก่อนอยู่ที่โน่นรักษาสุขภาพเด้อจ้าน้องฟ้าคือกันนะคะทุกคนคือกันนะคะรักษาสุขภาพนะคะขอให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเพื่อนๆทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะก็อยู่รอดปลอดภัยสุผู้สุคนอยู่นี่ก็ระวังตัวคือกันนะคะ All right yeah I'm just gonna clean my cooking. No. We clean tomorrow. Mm-hmm. We clean it tomorrow. Just put away. I can just get a bowl and put it. No. We do tomorrow. We do tomorrow. Put it away, please. No, Sophie.
If not, go to bed. Put away. Be clean tomorrow. Want to sell to your friend what you want to clean? Oh, come on. No, show about what the teapot. Come this way. Come. No, no, another side. Come walk around. Walk around. Nasty laugh. ยังไม่ได้นอนนะคะยังไม่นอนพนะนี่นี่นะคะนี่สิเป็นออโตเมติกนะคะถ้ามีลูกมีสามีอยู่ข้างๆสาวร้อยเอ็ดสาวกับปิวก็จะพูดภาษากลางนะคะเพราะว่าติดนะคะเขาเรียกออโตเมติกถ้ามีลูกมีสามีอยู่ข้างๆนี่จะพูดภาษาไทยนะคะแต่อยู่คนเดียวนี่พูดภาษาแบบจะพูดภาษาอินเตอร์ตลอดนะคะวันนี้เรามีอะไร What we got now teapot It's okay we do tomorrow teapot and show the cup saucepan and cup So first we got the milk yes and then we got the sugar Yeah, sugar. Teacup and saucepan. We don't have a saucepan, but we have lots of plates. Well, we can put together. Yeah, like that. Yeah. Ta-da! Ta-da! Yes. Yes. ยายเป็นสาวแล้วนะสิยายก็แม่แล้วสิสูงก็แม่เบิดบานแล้วผู้ใดก็ได้ And then we got big cups. Yes, we wash tomorrow. Yeah, we not wash now. Washing too. มาขอแม่ว่าอยากล้างถ้วยว่าท่านอยากล้างถ้วยล้างจานอันนี้ล่ะแล้วบอกว่าล้างมืออื่น tomorrow. And then we got tiny cups. Tiny cup. Okay, we put this away now. Tidy up.Okay. Right, I think time to say goodbye to friends now. We're gonna go to bed. Oh, เมื่อยนะคะเออก็ง่ามจะง่ามใดก็สิได้กลับไปเมืองไทยลูกก็สิใหญ่ลูกชายลูกสาวก็สิใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเบิดละมั้งก็สิได้กลับไปกลับไปไปบ้านก็อย่ากลับไปเบิดนะคะไปบ้านบ่อย่ากลับไปผู้เดียวที่ว่าไปปอกผู้ใดมีเรื่องยังด่วนกลับบ้านไปบ้านบ่อย่างนี้จังซั่นจังซี่นะแม่บ้านก็เป็นห่วงทางบ้านคือกันแม่บ้านก็ย่านทางบ้านป่วยบ่อยากให้ผู้ใดเป็นหยังเพราะว่า I stand up มันบ่ได้เห็นหน้ากัน No I not stand up Hi okay say bye bye then say bye 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 yeah thank youyou. And you're gonna go now. I talk to friend a little bit and we go. Put away over there. And we wash in the morning. Yeah? No? No, I put it in the living room. So when I come down, I wash All it. Alright, okay. Do it in the morning. Right, okay. นะคะก็ไปเห็นงานกับพ่อสำนีล่ะภาษาอังกฤษก็ยังได้ไปเห็นงานแล้วผ่านกับพ่อสอบสาทำเนียกันไปเห็นงานใดอยู่เด้เอานะคะกะขอให้เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีนะคะแพรวบ๊ายบายจ้าน้องฟ้านะคะขอบคุณหลายๆนะคะกะลูกเต่ากะยายเป็นบ่าวเป็นสาวเบิดละล่ะกะกูสิกลับไปเมืองไทยคิดถึงนะคะคิดถึงเมืองไทยนะคะคิดถึงหลายๆอย่างคิดถึงจะคล้องลางเงาจะคล้องมอเตอร์ไซค์แม่บ้านก็บ่ลืมหรอกค่ะแม่บ้านก็ยังคิดฮอดคือเก่าล่ะคิดฮอดเมืองไทยนะคะคิดฮอดหลายๆอย่างคิดฮอดมาอยู่นี่ก็บ่มีหมู่มีอยู่ก็บ่หลายแบบจักสิว่าจังใดฉันมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โดยที่ฉันไม่รู้ล่ะแบบหลายๆอย่างคิดฮอดย่ามปีใหม่จริงๆแม่บ้านได้คิดฮอดเมืองไทยคิดฮอดตุ่มพี่ตุ่มน้องอย่างเงี้ยนะมาอยู่นี่ก็บ่มีญาติพี่น้องใส่มีแต่ญาติคือปู่พี่ซ้ำนี่
ญาติพี่น้องก็บ่ได้หลายอีหยังสินะบ่ได้มีครอบครัวใหญ่อีหยังสินะก็คิดฮอดนะคิดฮอดบ้านคิดฮอดพ่อกับแม่แต่ว่า เว้าเรื่องว่าสิกลับไปอยู่เมืองไทยนี่คือสิบ่ได้กลับไปง่ายๆหรอกเพราะว่าชีวิตล่ะก็อีหยังเฮาหลายๆอย่างอารมณ์ดีเนาะเอ้ยจ้านอนซามันเดิกแล้วมันสิแจ้งเหรอเนาะมันบ่มันสิแจ้งเหรอตีได้พี่น้องว่าตี5วะตี5แม่นบ่ตี5อู้ยเพิ่นกันตื่นแต่เช้าคักอู้ยบ่ได้เป็นคนบ่ชอบนอนตื่นเช้า You gave me daddy's socks I didn't give daddy's sock to you It's your socks the blue one I thought wearing my blue socks but then all of a sudden like it's a black no I thought I was wearing my black socks right but then all of a sudden I put it onto my foot height the heel was up to here so I put it up to here and all of a sudden there was like two more centimeters bring it and show me for that I want to see it ว่าซาบ่ได้เลยฉันก็ยังอันนี้เลย Oh it's black color actually Yes No blue And mommy yeah. So I put it up to here right to my foot size and yeah. the ankle height here And if I put it up to ankle to the foot size then all of a sudden there's two more centimeters Oh different color it's black it's You've been giving blue. me daddy's socks including Matthew's socks That's daddy's socks It's his short socks No, Daddy just showed me his size and he put it on his foot for comparison and it's right. Bye bye นะคะถ้าน้องอย่าไปนอนไปนอนนะคะ yeah yeah อุ้ยที่5:30ที่ถามว่าคันแม่บ้านบอกภาษาอังกฤษแม่บ้านเฮ็ดจังได๋ย่ำนี่ไปทำงานแม่บ้านก๊อปปี้ตัวแม่บ้านก๊อปปี้copy accent copy the language copy sounds คือว่าแม่บ้านก็สิจําไว้ย่ามเขาบอกว่าเ กิดเขาเว้าคําศัพท์ใหม่ๆแม่บ้านก็สิจําแล้วก็สิเว้าคําศัพท์นําเขาจังซี่นะก็สิจําคําศัพท์แล้วก็สิพยายาม copy แบบเลียนแบบเสียงเขาจังซี่นะgosh แบบประมาณว่าอันนี้คือสิ copy แต่ว่าเฮาก็สิมีสำเนียงไทยเฮาอยู่ในภาษาอังกฤษเฮาคือเก่าเพราะว่าเฮาใหญ่เฮาโตอยู่เมืองไทยจังซี่นะแต่ว่าเคล็ดลับในการเว้าภาษาอังกฤษนะคะก็เจนี่สารคามนะคู่กำลังมาบายจ้าสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณน่ารักมากขอบคุณมากจ้าขอบคุณหลายขอให้เจนี่สารคามก็ขอบคุณอย่าให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะโชคดีตลอดปีนะคะอย่าให้มีอันนี้นะแม่บ้านเออบอกมาแล้วก็สร้างโควิดบัดใดมันสิหายไปโควิดอยู่นี่โควิดบอกมามันดีเพรสนะคะบอกมามันกดดันมันรู้สึกนี่จะบ่อยากบอกเรื่องโลกเรื่องไพ่เพราะว่าอยู่นี่มันบ่ได้ไปใส่อีหลีแม่ครับแล้วก็มันอากาศมันแย่อากาศมันหนาวมันบ่ได้ออกไปข้างนอกมันบ่ได้เข้ามาข้างนอกคือแม้แต่ออกนอกบ้านนอกประตูหน้าบ้านมันก็หนาวมันออกไปบ่ได้มันก็ต้องอยู่แต่ในบ้านจังซี่นะมันบ่ได้มีอีหยังเลยจังซี่นะแต่ว่าก็เอ้ยเฮาก็ยังมีหลายๆอย่างเฮ็ดอยู่ล่ะแต่ว่าก็ต้องหาแนวเฮ็ดแนวนี้กันไปนั่นล่ะอีหยังล่ะว่าอีหยังนี่เอ้าก็เอาสิไปแล้วนะคะคุยกันโดนเติบแล้วก็ขอมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพสุขภูมิสุขคนนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างมองได้เป็นชุมชนแออัดก็อย่าไปนะคะแต่ว่าคันเฮาอยู่เขาเอิ้น open area คือว่าเฮาอยู่ในที่โล่งคันเฮาอยู่ในที่โล่งโควิดมันก็สิคือจังว่ามันถึกล่มถึงหยังมันก็บ่ได้มันปะทาเข้าหลายดอกมันก็บ่เป็นหยังหลายซ้ําสิไปอยู่ในห้องคือจังว่าอยู่ในห้องแคบๆแล้วอยู่นํากันจังซี่เอิ้นมีโอกาสติดหลายแต่ว่าคันเฮาอยู่ข้างนอกมันก็บ่ได้มีอีหยังนะคะมันก็แบบว่า
คันเฮาบ่ได้อันนี้กันอีหลีมันก็บ่ได้ติดกันง่ายๆหรอกค่ะแต่ว่าจะว่าเชื่อพันธุ์ใหม่คือเขาว่าจะมันเฮ็ดอีหยังมันก็ติดกันเร็วปานนั้นจังซี่นะแต่แม่บ้านก็บ่รู้แต่ว่าที่เฮ็ดอยู่นี่ก็โอเคอยู่นะคะก็ออกไปข้างนอกแม่บ้านก็มีแฮนด์เจลมีหน้ากากออกไปใส่กับล้างเซฟใส่แฮนด์เจลแล้วก็ใส่หน้ากากซินะแต่ว่าไปทำงานแม่บ้านแห่งไปหม่องมันคักๆแต่ว่าเฮาก็รักษาสุขภาพนะคะกับขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้กำลังใจที่นี่กับแม่บ้านก็สู้ๆนะคะก็สู้ๆต่อไปตอนนี้ทำใจได้แล้วค่ะแต่แรกๆนี้ feeling down อีหลี feeling low อีหลีแม่บ้านรับบ่ได้ว่าซั่นเนาะรับบ่ได้เพราะว่าแม่บ้านก็แม่นเป็นคนที่แบบสิว่าจังได๋ล่ะถึงสิบ่ได้พ่อหมู่บ่ได้ไปกับหมู่คนไทยแม่บ้านก็ไปผู้เดียวแม่บ้านก็ไปอยู่จังซี่นะแบบเป็นคนจังซี่ล่ะไปช้อปปิ้งไปนั่นไปนี่ก็ไปผู้เดียวไปนั่นไปนี่ก็ไปผู้เดียวอยู่จังซี่นะแต่ว่าพอจังซี่แล้วมันโอ้ไปใส่บ่ได้พี่หยังบ่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ทำใจได้แล้วนะคะก็โอเคอยู่กับครอบครัวไปทำงานก็ถือว่าไปพักไปทำงานก็ถือว่าไปพักผ่อนเพราะว่าได้ไปเจอคนอื่นนอกเหนือนานอกเหนือจากนาผัวนาลูกว่าสนอไปพ่อนาผู้อื่นแต่กลับมาบ้านทำงานแต่ละมือว่ามันยังแล้วเบิ่งแล้ว YouTube จะทำอะไรกินตอนเย็นว่าสนอโอ้เบิ่ง YouTube รายการอาหารไปเฮ็ดงานนี่แฮงเบิ่งข้อกินอาหารอยู่ YouTube แฮงหิวเขาอันผู้ใดกินโชว์จังซี่ก็โอ้อยากได้อยากกินน้ำ อยากกินน้ำหลายว่าสนอแต่ว่ากับพวกใครกินในห้าอยากนี่แหละพรุ่งนี้นะคะเราจะทำชิคเก้นสเตย์นะคะชิคเก้นสเตย์ไก่สเตย์ไก่สเตย์แล้วก็เราก็มีไก่นะคะเราจะทำบะหมี่เบียร์กับป๋องว่าจะทำไก่อบเบียร์หรือบะหมี่แต่ว่าจะทำไก่ธรรมดานี่แหละถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะเราจะกินกับส้มตำกับบะหมี่กับตำมะละกอปลอมนี่แหละกินตำมะละกอปลอมหรือจะตำแตงดีอย่างเงี้ยกินจังสันหรือมากินอาหารอีสานแม่บ้านมากินอาหารเล่าๆนะคะแต่ว่าปรับตัวละมียังก็กินอ้าวไปนอนก่อนนะคะขอเพื่อนๆมีความสุขนะคะ Look after yourself and your family รักษาความปลอดภัย stay home stay มันก็สิว่า stay แต่ home มันก็ stay บ่ได้ดอกทุกคนมันก็ต้องทำงานมันนี่เบิ่นล่ะแม่นบ่ล่ะเฮ้ยอ่ะบ่มากกระสุนนะคะศูนย์ให้โควิดมิดกินเลยอ่ะขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ good night